จากกรณีเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะคุณอาร์ตพระสุทธิ์ได้หอบหลักฐานขึ้นโรงพักแจ้งจับ2หุ้นส่วนบริษัทกรณีช่อโกงหลังจากตัวแทนจำหน่ายกว่า200คนจ่ายเงินแต่ว่าไม่ได้รับสินค้าค่ะซึ่งคุณอาร์ตเองก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะคะว่าตนเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแล้วก็เกี่ยวข้องล่าสุดวันนี้เจอตัวคุณอาร์ตก็บอกว่าตอนนี้ทางตำรวจได้ออกหมายจับเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เรื่องคดีเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายแล้วครับเราชี้แจงตัวเองหมดแล้วเราไม่ต้องหาหลักฐานแล้วว่าเราบริสุทธิ์จริงหรือไม่บริสุทธิ์จริงอันนี้ก็ค่อนข้างลงอกแต่ทางเขาค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าเราไปยุ่งกับทุกคดีของเขาที่เขาเคยสร้างขึ้นมามีหมายจับเรียบร้อยแล้วครับมีหมายจับตอนนี้เขาก็น่าจะดูผมอยู่นะน่าจะหนีอยู่ตอนนี้แล้วเขามีมาก่อกวนหรือต้องการไม่กล้าครับผมตอนนี้อยากให้มาก่อกวนมากเลยครับหมายจับออกแล้วออกมาก่อกวนเลยครับชอบครับมาเลยเร็วๆให้รู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนเอาตำรวจไปจับได้เดี๋ยวนี้เลยครับคดีที่ปลอมแปลงเอกสารเนี่ยอย่างน้อยก็คุก3ปีแล้วครับแต่คดีอื่นอีกที่อีก10กว่าล้านก็แล้วแต่ว่าเวลาไปขึ้นศาลแล้วเขาจะให้ชดเชยว่าวันนึงติดคุกเท่าไหร่ชดเชยเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่เขาละอันนี้ผมไม่ซีเรียสตรงนั้นแหละเพราะว่าเราที่ผมซีเรียสคือตอนแรกที่เป็นเงิน13ล้านอ่ะอันนั้นซีเรียสและตรงนั้นหมดไปละเหลือตอนนี้เหลือเขากับผมละครับส่วนประเด็นที่โพสต์ IG ไม่พอใจขู่ว่าจะฟ้องหลังเพจนึงเขียนข่าวทำนองว่ารวม10ดาราที่ยอมรับว่าเป็นเพศที่3อาร์ตบอกว่าไม่ซีเรียสอะไรซึ่งสาเหตุที่มีข่าวแบบนี้เป็นเพราะตนเคยไปออกรายการหาคู่แนวชายรักชายโอ้ไม่ซีเรียสลบครับแล้วเขาขอโทษแล้วคือผมมาตั้งแต่แรกแล้วผมคิดว่าขอโทษหรือไม่ขอโทษอ่ะก็แล้วแต่เพียงแต่เขารับเขามาแลมแสดงความรับผิดชอบกับเราเราก็โอเคแต่เราตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราบอกว่าเราไม่ฟ้องหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าขอให้คิดหน่อยว่าเวลาเราเรื่องเกย์หรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตัดทิ้งไปเถอะเราไม่ได้เป็นเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวจะบอกเองเดี๋ยวจะมาบอกกับปากเลยว่าเราคบผู้ชายแล้วอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบให้ติดโพไม่ต้องไปจัดอันดับถ้าจัดอันดับขอที่1นะขอที่1ถ้างั้นจะไม่ฟ้อง